ถานีวิทยุมอ.ปัตตานี FM 107.25 MHz ร่วมกับโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอรายการติวเตอร์ออนแอร์เตรียมความพร้อมด้านภาษาสู่อาเซียนสถานีวิทยุมอ.ปัตตานี FM 107.25 MHz ร่วมกับโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอรายการติวเตอร์ออนแอร์เตรียมความพร้อมด้านภาษาสู่อาเซียนสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการติวเตอร์ออนแอร์ในส่วนของภาษาอังกฤษกับพี่มาตูตอนนี้เป็นตอนที่เราจะไปซื้อของกันแล้วก็คือตอนของช้อปปิ้งนั่นเองครับผมช้อปปิ้งภาษาอังกฤษสะกด SHOPPING SHOPPING ช้อปปิ้งช้อปปิ้งก็คือช้อปปิ้งครับแล้วว่าช้อปปิ้งเพราะว่าไทยภาษาไทยรู้จักคำว่าช้อปปิ้งค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับบางคนใช้คำว่าช้อปปิ้งบางคนก็ใช้คำว่าซื้อของแต่ดูแปลกดูรู้สึกจะแปลกนึงเช่นช้อปปิ้งมักจะอยู่ในห้างซื้อของมันจะอยู่ตามตลาดอะไรอย่างนี้เนาะตามนั้นก็แล้วกันครับเอาตามที่สะดวกตามที่แบบว่ารู้สึกว่าใช้แล้วค่อนข้างใกล้เคียงกับความหมายที่ต้องการจะสื่ออันนั้นก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับผม โอเคครับผมวันนี้ครับช้อปปิ้งก็จะมีคำศัพท์แล้วก็ประโยคที่นำมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเดิมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คุณผู้ฟังพร้อมกันหรือยังครับพร้อมกันแล้วไปเลยครับผมคำศัพท์แรกคำว่า sell S-E-L-L sell แปลว่าขายครับ sell 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 ต่อไปครับต่อเลยครับเร็วๆนิดหนึ่งวันนี้นี่ครับคำว่า buy แปลว่าซื้อครับ B-U-Y buy B-U-Y buy นะครับ buy ออกเสียงครับผม buy 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 ครับ buy แปลว่าซื้อนะครับตัวที่3คือ size sizeSIZE ก็คือแปลว่าขนาดเวลาเราไปซื้อส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเช่นจะถามเครื่องแต่งกายเช่นรองเท้าเสื้อผ้าอะไรกันเนี่ยฮะที่จะบอกว่าขนาดเท่านี้ไซส์ไซส์นี้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่กว่านี้มีไหมไซส์ใหญ่เล็กกว่านี้มีไหมอะไรอย่างนี้นะครับไซส์สะกด SIZE นะครับออกเสียง size size sizeเยี่ยมครับต่อไปแปลว่าสีนะครับคือ color c o l o u r บางประเทศใช้ c o l o r เลยบางประเทศใช้ c o l o u r อันไหนก็ได้นะครับวันนี้พี่มาตัวนำเสนอเป็น c o l o u r นะครับเป็น color 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 ต่อไปครับคือ shop shop เสียงท่านจะเป็น shop เนาะเป็น shop ขายของอะไรอย่างนี้นะครับก็ได้ s h o p shopShop Shop โอเคต่อไปครับตัวต่อไปเป็นห้องแต่งตัวจะใช้คำว่าห้องแต่งตัวก็ได้เพราะเป็นห้องที่เอาไว้ฟิตติ้งเสื้อผ้าว่าเข้ากันไหมตรงไหนส่วนเกินตรงไหนส่วนขาดอะไรอย่างนี้นะครับใช้ fitting room ก็ได้นะครับ F-I-T-T-I-N-G R-O-O-M fitting room นะครับ fitting roomออกเสียงเนาะ fitting room fitting room fitting room ต่อไปลดราคาลดราคาลดภาษาอังกฤษใช้คำว่า discount นะครับ d i s c o u n t d i s c o u n t discount ออกเสียงครับคุณผู้ฟัง discount discount discountโอเค discount แล้วนะครับต่อไปก็ receipt ตัวนี้พิเศษครับผมเวลาสะกดเนี่ยเราจะเห็นพยัญชนะบางตัวปรากฏแต่เราไม่ออกเสียงก็คล้ายๆกับคำไทยที่มีบางตัวครับที่เขียนแต่เราไม่ออกเสียงเนาะหรือว่าเขียนอีกแบบนึงแล้วออกเสียงอีกแบบนึงก็มีนะครับเอาตัวนี้ก็คือคำว่า receipt ที่แปลว่าใบเสร็จ receipt ที่แปลว่าใบเสร็จเนี่ยเวลาออกเสียงเป็น receipt seat seat sโซโซสระอีททหารหรือสระอีดอเด็กก็ได้ซีดซีดจางซีดออกปิดด้วยตัว T นะครับแต่เวลาสะกดจะเป็นอย่างนี้ครับ R E
CEIPT RECEIPT ถ้าอ่านแบบตรงตัวแล้วแบบอ่านจริงๆแล้วไม่ถูกนะมันคือจะเป็น receipt ไม่ใช่ต้องเป็น receipt นะครับอ่ะออกเสียงครับผม receipt เยี่ยมครับต่อไปคือ cashier นี่รู้จักกันแล้วเนาะสะกดครับ cashier cashier ออกเสียงครับผมสะกดไม่ทันขอโทษครับอีกรอบนะครับ cashier 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 โอเคเราจะไปกันที่ประโยคเลยนะครับคุณผู้ฟังจะได้มีเวลาในการฝึกได้หลายรอบนะครับมักเวลาเข้าไปเนี่ยหลายคนก็พนักงานก็มักจะถามว่ามีอะไรให้พนักงานช่วยหรือเปล่ามักจะเป็นประโยคที่บอกว่า Can I help you หรือ May I help you วันนี้พี่มาตูเอาเป็น Can I help you มาให้คุณผู้ฟังลองพูดกันดูนะครับลองดูนะครับพูดตามได้เลยนะครับ Can I help you Can I help you Can I help you เอาไม่ทันอีกที Can I help youCan I help you? Can I help you? ถ้าคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังจะบอกว่าไงฮะถูกครับบอกว่า yes ถ้าไม่มีบอกว่าเริ่มเป็นถ้าไม่มีก็บอกว่า no นะครับ Can I help you? Yes Can I help you? No ฮะแล้วก็คุณผู้ฟังก็บอกไปว่าถ้า yes ก็บอกไปว่ามีความต้องการจะให้พนักงานช่วยเหลืออะไรก็จัดไปตามนั้นง่ายเองเลยครับผมอ่ะต่อครับดูประโยคต่อไปครับ Do you have size A สมมุติต้องการ size ซื้อแล้วเนี่ยปรากฏว่าขนาดไม่พอต้องการขนาดที่ใหญ่ขึ้นนิดนึงเช่นเราซื้อแล้วเราเอาตัว M มาลองแล้วอยากได้ตัว L อยากได้ size L เนี่ยนะครับ Do you have size L หรือไม่ก็ปกติแล้วเนี่ยเวลาใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับตัวขยายจะอยู่ข้างหน้าเอาเป็นว่าง่ายๆก็คือ Do you have L size หรือไม่ก็ไม่ต้องใช้ size ไปเลยครับ Do you have L ถ้าเขาไม่งงเราอาจจะเอามือชี้ที่ปกว่าเนี่ยที่เป็น size M เนี่ยอาจจะเป็น size L Do you have another size หรือจะต้องการมีขนาดอื่นไหมก็สามารถใช้ประโยคนั้นได้เช่นเดียวกันครับถ้าต้องการเปลี่ยนสีนี่ต้องการเปลี่ยนสีได้ด้วย Do you have pink ต้องการมีสีชมพูไหมนี่ Do you have blue เป็นสีดำมีสีดำไหมนะครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังลองพูดตามนะครับ Do you have black Do you have black Do you have black หรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าให้ชัดเจนว่าเป็นสีดำ Do you have black color Do you have black colorDo you have black color? เก่งมากเลยครับทีนี้ก็ได้แล้วว่าเราต้องการซื้อต้องการเปลี่ยนจากไซส์ที่เรามีอยู่เป็นไซส์ที่เราอยู่ในมือเนี่ยเป็นไซส์อื่นเพราะว่ามันไม่เหมาะเราไม่ชอบอะไรอย่างนี้อยากจะลองสีอื่นก็ได้หรือจะลองขนาดอื่นว่าถ้าใส่แล้วมันจะหลวมขึ้นหรือว่าเล็กลงก็ว่าไปนะครับผมทีนี้ต้องการถามว่าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยอยู่ตรงไหนคุณผู้ฟังสามารถใช้ว่า Where is the fitting roomWhere is the fitting room? ช้าหน่อยได้ไหมพี่มาตูได้ครับ Where is the fitting room? ทันไหมแยกก็ได้ครับ Where is the fitting room? Where is the fitting room? Where is the fitting room? ขอเป็นยาวแบบรวบทีเดียวเลยนะครับคุณผู้ฟัง Where is the fitting roomWhere is the fitting room? Where is the fitting room? ได้แล้วนะครับว่าห้องแต่งตัวเนี่ยอยู่ตรงไหนคุณผู้ฟังเก่งมากเลยครับทีนี้ต่อจะจ่ายเงินแล้วนะครับจ่ายเงินใช้คำว่า pay นะครับถ้าต้องการถามว่า cashier อยู่ที่ไหนใช้ประโยคเมื่อกี้เลยครับ
ว่าcashier counter หรือไม่ก็ถามว่า where can I pay ก็ได้ where is the cashier นะฮะcashier อยู่ที่ไหนก็ได้นะครับทีนี้พอไปถึงเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการรู้ว่าราคาเท่าไหร่หรือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปซื้อของเนี่ยหลายๆที่เขาก็จะมีราคาอยู่ที่ป้ายแล้วมักจะใช้ราคาป้ายได้เลยนะครับมักจะไม่มีราคาณที่อื่นแล้วราคาที่อื่นก็คือบางทีเราซื้อไปหลายอันเราต้องการรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้นะครับเวลาถามว่าราคาเท่าไหร่สามารถถามว่า how much ออกเสียงได้ไหมฮะอีกทีครับ how much เยี่ยมครับถามว่าราคาเท่าไหร่ก็คือ how much นั่นเองนะครับง่ายเนาะอ๋อ how much อีกทีแป๊บนึงครับ how much อันนี้ก็จะแปลว่าราคาเท่าไหร่นะครับทีนี้เวลาซื้อของเสร็จพนักงานก็จะมีเงินทอนให้เราเงินทอนภาษาอังกฤษก็คือ change นะครับ change นะครับผม change ที่แปลว่าแลกเปลี่ยนก็ได้ที่แปลว่าแลกก็ได้นะครับเวลาพนักงานจะยื่นเงินทอนให้เราก็จะยื่นว่าก็จะอาจจะพร้อมกับพูดว่า here's your change หรือเป็นตัวย่อไปเลย here's your change ก็ได้นะครับทันไหมอีกทีครับ here's your change เอาละเรามาลองทบทวนกันดูว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังก็สามารถนำไปลองทบทวนนำไปลองใช้กันได้เลยทีเดียว ครับผมอ่ะ shopping นะสะกดกันไปแล้ว shopping ตัว h บางประเทศออก h ก็ไม่เป็นไรนะฮะ h ก็มีทีนี้เราก็ลองดูว่าณบริเวณนั้นเนี่ยใช้เรียกตัว h เนี่ยเขาใช้ยังไงนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละพื้นที่จะใช้ยังไงเอาไปว่าให้เขียนแล้วเป็นตัวเดียวกันก็โอเคละเนาะอ่ะShopping ก็เป็น shopping นะครับก็คือแปลว่าการ shopping เนาะตัวที่2ก็คือ sell ฮะที่แปลว่าซื้อแปลว่าขายพี่แม่ตัวตอนเด็กๆก็คือจะมีวิธีการท่องจากหนังสือเล่มนึงก็ใช้คำว่า sell ขาย buy ซื้อง่ายเห็นไหมก็คือเอามาจัดเป็นประโยคเอามาจัดเป็นตารางเอามาจับคล้ายๆบทกลอนเนี่ยคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในการที่จะทบทวนทำให้มันจำได้ง่ายขึ้นทำให้เราฝึกได้ง่ายขึ้นทำให้เราเรียนรู้ได้สนุกขึ้นก็เป็นไปได้เนาะอ่ะเซลขายนะครับต่อไปก็เป็น buy ครับ buy buy ออกเสียงครับ buy เซลขาย buy ก็ซื้อเนาะโอเคตัวต่อไปครับ size นะครับ size size นี่เองนะครับต่อไป color แปลว่าอะไรฮะแปลว่าสีถูกต้องเก่งมากครับผมคุณผู้ฟังครับแปลว่าสีนั่นเองนะครับต่อไป shop ก็คือร้านขายของนะครับต่อไป fitting room ก็คือห้องที่ใช้ในการแต่งตัวนะครับอาจจะเป็นห้องรองเสื้อบางที่แยกชายหญิงบางที่ปกติจะแยกชายหญิงแยกโซนชายหญิงบางที่มีมากกว่า1ห้องบางที่ก็จะเป็นห้องบางที่มีประตูปิดบางที่ก็มีเป็นผ้าม่านอะไรแค่นั้นเองนะครับก็แล้วแต่ที่นะครับแล้วแต่แบบความเป็นส่วนตัวมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับผมต่อไปครับลดขอลดราคาเนาะ discount นะฮะ discount โอเคต่อไปครับใบเสร็จครับคุณผู้ฟังครับ receipt
receipt receipt ต่อไปครับ cashier 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 ต่อไปครับคุณผู้ฟังอันนี้แค่เชียร์รู้เนาะว่าแค่เชฟแล้วว่าอะไรใช่ไหมต่อไปครับ change 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 ก็คือเงินถอนณที่นี่แปลว่าเงินถอนต่อไปก็ทบทวนประโยคกันครับคุณผู้ฟัง Can I help you Can I help youCan I help you? เยี่ยมครับเยี่ยมครับต่อไปนะครับ Do you have Do you have Zyl? จริงๆเป็น L Zyl ก็ได้เหมือนกันนะครับ Do you have L Zyl? Do you have L Zyl? Do you have L Zyl? เยี่ยมครับคุณผู้ฟังต่อครับ Do you have pink color ลองดูเป็นสีชมพูนะครับว่าคุณว่าที่ร้านมีสีชมพูไหม Do you have pink color Do you have pink color Do you have pink color เก่งมากครับต่อไปก็จะเป็นถามว่าห้องเรียนชุดอยู่ไหน Where is the fitting roomWhere is the fitting room? Where is the fitting room? ก็คือจะถามว่าห้องเปลี่ยนชุดอยู่ตรงไหนนั่นเองต่อไปก็คือถามราคาครับคุณผู้ฟัง How much? How much? How much? How much แปลว่าราคาเท่าไหร่นะครับคุณผู้ฟังก็ฮะราคาเท่าไหร่เรียบร้อยเสร็จปุ๊บหรือคุณผู้ฟังจะสามารถเพิ่มให้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับสามารถใช้รายละเอียดเพิ่มเติมที่จะบอกว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยได้เหมือนกันนะครับก็คือ how much for it how much for it ก็คือhow much for it for it ก็คือสำหรับสิ่งนี้ก็ใช้คำว่า how much for it how much for it เนี่ยไอ้ที่ถืออยู่เนี่ยราคาเท่าไหร่สิ่งนี้ราคาเท่าไหร่ก็ใช้คำว่า how much for it ได้เหมือนกันนะครับต่อครับผมเวลาพนักงานขายเสร็จแล้วนะครับรับเงินเสร็จแล้วทอนตังค์เสร็จแล้วเนี่ยเงินทอนภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า change นะครับก็พนักงานก็จะบอกว่า here is your change here's your change เงินทอนครับเงินทอนครับ here's your change นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะรอรับไม่ต้องรอก็ได้นะรับเงินทอนไปเลย here's your change เนี่ยนะครับก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงสามารถใช้คำว่า here's your change หรือ he is your change ก็ได้แล้วแต่คุณผู้ฟังชอบนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆสำหรับการติดตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในส่วนของ Tutor on Air เรื่องของภาษาอังกฤษชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยสามารถจะแนะนำมาได้ทางรายการกับทางสถานีวิทยุนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาในการจัดรายการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคตได้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะบอกว่ายากครับหลายคนอาจจะบอกไม่ยากพี่มาตูบอกได้อย่างนึงก็คือว่าถ้าเกิดว่าอยากเก่งเนี่ยอันที่1เราต้องทุ่มเทนิดนึงมีความตั้งใจมีความพยายามในการที่จะฝึกให้เก่งให้ได้ยิ่งถ้ามีเป้าหมายว่าฝึกให้เก่งแล้วเอาไปทำอะไรเนี่ยก็จะยิ่งดีเพราะว่าจะทำให้เรามีกำลังใจจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราจำเป็นที่จะต้องขยันก่อนนี้อีกนิดนึงนะเราต้องขยันที่จะสามารถฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งให้ได้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งให้ได้อีกอันนึงหลายคนแนะนำแล้วก็พี่มาตูก็เคยทำก็คือว่ามองอะไรให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งสิ้นเช่นหน้าต่าง windows อย่างนี้โต๊ะ table อย่างนี้เก้าอี้แชร์มองให้เป็นภาษาอังกฤษเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเราก็จะสามารถจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นวิธีนี้เนี่ยช่วยให้เราจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของการพูดคุยเนี่ยนะครับเราจะต้องหาคนที่สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับเราได้ระดับนึงเราจะได้ฝึกไปได้เช่นคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษยาวเราอยู่ทุกวันถ้าใครที่ไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วเนี่ยนะครับก็เอาเพื่อนบ้านถ้าบางคนเปิดร้านก็เอา
ลูกค้าลูกค้าที่พอจะเก่งภาษาอังกฤษก็ให้ลูกค้าเนี่ยช่วยแนะนำเราได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการฝึกภาษาอังกฤษหรือถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับตอนนี้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกทั่วครัวเรือนก็สามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นในการเสาะหาข้อมูลในการที่จะใช้เพื่อที่จะใช้ในการฝึกภาษาอังกฤษได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ฟังสามารถจะฝึกพูดคุยว่าภาษาอังกฤษจะต้องฝึกนะอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้เพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยเก่งขึ้นได้นะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงที่คุณผู้ฟังกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของการฟังจากวิทยุจากคลื่นวิทยุแห่งนี้นะครับสามารถที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยพูดตามีคำศัพท์น่าสนใจมาฝากรวมถึงประโยคที่สามารถเอาไปใช้ประโยคที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันประโยคง่ายๆที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะฝึกได้เองพูดตามแล้วก็ออกเสียงตามในการที่จะฝึกให้ภาษาอังกฤษของคุณผู้ฟังเนี่ยดีขึ้นยังไงพี่มาตูเองก็ต้องขอให้คุณผู้ฟังโชคดีนะครับสามารถที่จะฝึกภาษาอังกฤษได้เก่งขึ้นแล้วถ้ามีอะไรยังไงก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับวันนี้พี่มาตูก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนถ้ามีโอกาสเราก็จะได้เจอกันอีกขอบคุณมากๆนะครับ Thank you very much See you again next time Goodbye